ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องคลื่นความร้อนครับคลื่นความร้อนเป็นปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่สำคัญนะครับเพราะว่ากระทบต่อผู้คนมากมายทั่วโลกแล้วก็จะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับก่อนอื่นมาดูนะครับว่าคลื่นความร้อนเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าคลื่นความร้อนนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งนั้นเนี่ยอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะมีค่าหนึ่งโดยประมาณนะครับอาจจะสัก25องศาเซลเซียสหรืออะไรก็ตามประมาณนี้นะครับแต่จู่ๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคงตัวนานหลายวันนะครับแล้วก็ค่อยๆลดกลับมาจนเป็นปกติหากมองภาพรวมนะครับช่วงที่เวลาที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คงตัวเนี่ยมองรูปกราฟเนี่ยจะเป็นรูปคลื่นและนี่คือสาเหตุที่เรียกว่าคลื่นความร้อนทีนี้เกิดคำถามว่าคำว่าอุณหภูมิปกติเท่าไหร่แล้วก็นานหลายวันเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนิยามนะครับเรามาดูทางแถบยุโรปกันยุโรปเป็นพื้นที่แถบเขตอบอุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงสักนิดนึงเขาจะเรียกว่าร้อนแล้วอย่างเช่นเดนมาร์กเนี่ยถ้าพื้นที่เกินครึ่งของประเทศเกิน28องศาเซลเซียสนานต่อเนื่องเกิน3วันก็ถือว่าเรียกว่าเกิดคลื่นความร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงประมาณสัก25องศาเซลเซียสเนี่ยเรียกว่าเป็นคลื่นอบอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสวีเดนนะครับสวีเดนเนี่ยจะถือว่า25องศาเซลเซียสนะครับอย่างน้อย5วันต่อเนื่อง5วันต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มไปบอกว่าใน5วันนั้นนะครับอย่างน้อย3วันเนี่ยอุณหภูมิต้องสูงถึง30องศาเซลเซียสด้วยทีนี้ถ้าเราเป็นคนไทยนะครับเราเห็นตัวเลข25องศาเซลเซียส28หรือ30ก็ตามเนี่ยเราบอกว่าตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขปกติของเราเพราะเราอยู่แถบเขตร้อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้เกณฑ์ยุโรปมาจับกับบ้านเราเนี่ยเราเกิดขึ้นความร้อนแต่ว่าไม่ใช่เช่นนั้นนะครับเพราะว่านี่คือนิยามของทางยุโรปเป็นตัวอย่างมาดูทางแถบอเมริกาบ้างครับอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มากซึ่งจะมีนิยามของคลื่นความร้อนเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่พื้นที่อย่างเช่นทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือต้องบอกว่าอุณหภูมิสูงเกิน90องศาฟาเรนไฮต์นะครับซึ่งจะเท่ากับ 33.2 องศาเซลเซียสนะครับเกิดขึ้นความร้อน3วันต่อเนื่องด้วยนะครับคือต้องนานเพียงพอแล้วก็ทางแถบแคลิฟอร์เนียซึ่งเราได้ยินมาเกิดไฟป่าบ่อยๆเกิดขึ้นความร้อนบ่อยเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือว่าถ้าอุณหภูมิสูงถึง100องศาฟาเรนไฮต์นะครับหรือว่า 37.8 องศาเซลเซียสเนี่ยเรียกว่าฮีทสตรอมเลยคือเป็นพายุความร้อนด้วยซ้ำไปนั่นคืออเมริกาทีนี้อินเดียบ้างล่ะใกล้ๆบ้านเรานะครับอินเดียเนี่ยจะเป็นประเทศที่เกิดคลื่นความร้อนเนี่ยบ่อยมากแล้วก็มีผู้คนรับผลกระทบมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะคนยากคนจนอินเดียจะมีความซับซ้อนมากเรื่องเกณฑ์คลื่นความร้อนนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่อย่างเช่นเป็นพื้นที่ราบนะครับพื้นที่ราบเนี่ยปกติจะร้อนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเกณฑ์คลื่นความร้อนก็จะสูงนิดนึงบอกว่าต้องสูงถึง40องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่บนภูเขานะครับภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเย็นใช่ไหมครับดังนั้นถ้าแค่30องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนแล้วจริงๆเนี่ยเกณฑ์ที่ละเอียดมีมากกว่านี้นะครับเช่นถ้าเกิดชายทะเลเนี่ยอาจจะ37องศาเซลเซียสเป็นต้นแล้วอินเดียก็ยังแบ่งอีกนะครับว่าคลื่นความร้อนเนี่ยเป็นแบบปกตินะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเนี่ยสูงแล้วก็มากกว่าค่าปกติไปสัก4-5องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นแบบปกติแต่ถ้าเกิดสูงขึ้นมา6องศาเซลเซียสเนี่ยถือว่าเป็นขึ้นความร้อนแบบรุนแรงเป็นต้นรายละเอียดพวกนี้สามารถหาได้จากในเว็บต่างๆนะครับผมนำให้ดูทำไมนำให้ดูเพราะว่าคำว่าคลื่นความร้อนเนี่ยเราเห็นข่าวปั๊บเนี่ยเราคิดว่าอากาศร้อนนะนะครับแต่ร้อนอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่พื้นที่ด้วยถ้าพื้นที่ค่อนข้างเย็นอยู่แล้วนะครับร้อนนิดหน่อยถือว่าร้อนมากแล้วแต่พื้นที่อย่างบ้านเราเนี่ยถ้าร้อนขึ้นมาในระดับที่ทางยุโรปร้อนเนี่ยเราอาจจะไม่ถือว่าเกิดขึ้นความร้อนก็ได้นั่นคือคำว่านิยามคลื่นความร้อนคราวนี้มาดูพื้นที่ทั่วโลกนะครับที่เกิดคลื่นความร้อนชัดๆเลยนะครับบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเกิดบ่อยนิดนึงแต่ไม่จำเป็นนะครับจริงๆข่าวที่มาเนี่ยนะครับมักจะมาทางยุโรปเพราะว่ายุโรปเป็นพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นหรือว่าหนาวนะครับดังนั้นเวลามีอุณหภูมิสูงขึ้นมาผิดปกติเนี่ยเกิดคลื่นความร้อนขึ้นมาแล้วก็เป็นข่าวได้นะครับอเมริกาก็เช่นกันนะครับทางแถบจีนนะครับก็มีข่าวมากขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นก็มีนะครับเมื่อหลายปีก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียนี่มีความพิเศษอย่างนี้ครับออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางแถบซีโลกใต้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าเวลาตอนที่ออสเตรเลียนะครับเกิดขึ้นความร้อนเนี่ยมันจะตรงกับฤดูหนาวของทางซีโลกเหนือคือประมาณสักเดือนธันวาคมเป็นต้นนะครับจริงๆออสเตรเลียเนี่ยเกิดขึ้นความร้อนนี่หนักเลยนะครับลองตามข่าวดูพวกขึ้นความร้อนไฟป่าต่างเนี่ยเยอะเลยคราวนี้มาดูสาเหตุกันครับขึ้นความร้อนเกิดจากอะไรเราจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะแดดส่องมาหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับ
ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยผมขอเน้นนิดหนึ่งนะครับตัว H ที่เห็นนี้คือ high นะครับ high แปลว่าสูงย่อมาจากความกดอากาศสูงนะครับทีนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีความเชื่ออย่างนี้ความกดอากาศสูงเหมือนกับมวลอากาศเย็นจะมาตอนช่วงฤดูหนาวนั่นเป็นความกดอากาศสูงที่ผิวพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นความกดอากาศสูงอีกแบบนึงที่มันกดมาจากระดับสูงมากๆเช่น5กิโลเมตร10กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับเป็นความกดอากาศสูงที่บรรยากาศระดับสูงกดลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอมันกดลงมาเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายกับฝาภาชนะฝาหม้อปิดอยู่นะครับหรือเป็นผ้าห่มผืนใหญ่เปรียบเทียบกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อผ้าห่มผืนใหญ่นี้คลุมอยู่ความร้อนที่อยู่ที่ผิวพื้นเนี่ยระบายไม่ออกนะครับคืออากาศเนี่ยไม่สามารถไหลขึ้นมาข้างบนได้ความร้อนถูกเก็บกักเอาไว้ใต้บริเวณนั้นดังนั้นเหมือนกับประเทศหรือว่าพื้นที่บางรัฐในอเมริกาหรือบางพื้นที่นะครับแล้วแต่เช่นยุโรปเป็นต้นเนี่ยถูกผ้าห่มผืนใหญ่คลุมเอาไว้เกิดขึ้นความร้อนขึ้นมานอกจากนี้นะครับการที่มีผ้าห่มผืนใหญ่คือความกดอากาศสูงกดอยู่เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือความชื้นไม่สามารถยกตัวขึ้นมาสูงได้พอความชื้นยกขึ้นมาไม่ได้ปั๊บเนี่ยโอกาสเกิดเมฆก็ลดลงพอเมฆลดลงปั๊บฟ้าก็จะค่อนข้างใสนะครับใสนี่แปลว่าอะไรแปลว่าแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาที่พื้นได้มากซ้ำเติมเข้าไปอีกเกิดความร้อนที่ผิวพื้นมากขึ้นและเมื่อเมฆไม่ค่อยเกิดเมฆก้อนไม่ค่อยเกิดนะครับโอกาสเกิดฝนก็น้อยลงพอน้อยลงปั๊บโอกาสที่ฝนจะมาทำให้ความร้อนลดลงก็ต่ำลงอีกกลายเป็นวัฏจักรเรียกว่าวงจรของความชั่วร้ายวงจรอุบาททำนองนั้นนะครับซ้ำเติมไปตราบใดที่ความกดอากาศสูงยังกดอยู่แบบนี้ก็เหมือนกับมีผ้าห่มพื้นใหญ่คลุมอยู่ขึ้นความร้อนก็ยังคงตัวอยู่นะครับทีนี้ตัวความกดอากาศสูงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆด้วยแค่เขากดอยู่เฉยๆไม่ได้ลงมานะครับอยู่ข้างบนเฉยๆเนี่ยก็ทำให้ร้อนแล้วแต่ถ้าเขากดลงมาด้วยนะครับเขาจะบีบอัดอากาศข้างล่างเนี่ยให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นลองคิดถึงตอนสูบรถจักรยานยางรถจักรยานยนต์นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าเราไปจับตัวล้อเนี่ยนะครับมันจะร้อนขึ้นนะครับเนื่องจากอากาศเนี่ยถูกบีบอัดนะครับโมเลกุลเนี่ยจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นก็จะร้อนขึ้นดังนั้นตัวความกดอากาศสูงเนี่ยคือตัวหัวใจเลยไม่ว่าจะอยู่นิ่งหรือจะกดลงมาเนี่ยอากาศจะร้อนขึ้นมันยังมีผลอีกอย่างนึงที่น่ารู้นะครับเวลาเราบ่นกันเรื่องของพวกฝุ่น PM 2.5 ต่างๆเนี่ยความกดอากาศสูงพวกนี้มันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับที่ผมเรียนให้ทราบคือเป็นฝาภาชนะนะครับหรือว่าเป็นพวกผ้าห่มที่ทำให้อากาศไม่ยกขึ้นนอกจากอากาศไม่ยกขึ้นแล้วถ้ามีฝุ่นก็จะไม่ไปไหนด้วยเช่นกันดังนั้นเรื่องพวกนี้เกี่ยวพันกันทั้งหมดเลยซึ่งผมจะหาโอกาสขยายความทีหลังนะครับมาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกมากเลยยุโรปเนี่ยจะเจอขึ้นความร้อนเป็นระยะเลยแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยอาจจะประมาณสัก 6-7 ปีเกิดครั้งนึงหรือ 6-7-8 ปีเกิดครั้งนึงแต่หลังๆเนี่ยถ้าดูสถิตินะครับประมาณ3ปีนะครับหรือบางทีปีต่อปีก็มีนะครับถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่ยุโรปเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะมีความกดอากาศสูงเนี่ยตัว H เนี่ยกดอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่น่าทึ่งคือว่าอย่างนี้ตัว H ตัวนี้ไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่าถ้าเราดูสัมพันธ์กับปรากฏการณ์อื่นทางลมฟ้าอากาศนะครับมันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าเจ็ตสตรีมคือกระแสลมกรดนะครับที่ไหลเป็นแนวสีเทานี้ขึ้นมาหากไม่มีตัวความกดอากาศสูงนี้ตัวเจ็ตสตรีมนั้นหรือกระแสลมกรดนั้นก็จะวิ่งมาปกติจากซ้ายไปขวานะครับแต่ว่าตัว H ตัวนี้เข้าไปขวางลักษณะแบบนี้ในทางลมฟ้าอากาศเรียกว่าบล็อกนี่เหมือนกับเราบล็อกเพื่อนในโซเชียลมีเดียนะแบบกันไม่ให้เข้ามาบล็อกคือกันไม่ให้อากาศไหลจากซ้ายไปขวาหรือจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับนะในกรณีนี้ jet stream หรือว่ากระแสลมกรดเนี่ยมีรูปร่างแบบนี้ครับโค้งขึ้นมาแล้วก็ลงมาแบบนี้ถ้ามองนะครับจะเป็นแบบนี้ครับมาแล้วก็ขึ้นมาโค้งแล้วก็ลงมาฝรั่งมองเป็นรูปตัวโอเมก้าขนาดใหญ่จึงเรียกว่าโอเมก้าบล็อกนะครับดังนั้นหากว่าคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมไปอ่านข่าวหรือฟังข่าวเจอบอกว่าเกิดโอเมก้าบล็อกที่ยุโรปก็แปลว่าเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มีความกดอากาศสูงกดเหนือยุโรปทำให้อากาศร้อนขึ้นนั่นเองลองดูตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราขึ้นมาอีกนิดนึงญี่ปุ่นเมื่อหลายปีก่อนนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับมันมีผ้าห่มผืนใหญ่คือความกดอากาศสูงความสูงประมาณ5กิโลเมตรนะครับกดอยู่นะครับก็ทำให้ร้อนแล้วขึ้นมานิดนึงแต่คราวนี้หลังจากผ้าห่มผืนแรกเนี่ยกดลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผ้าห่มอีกผืนนึงนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับทิเบตันไฮเนี่ยนะครับความกดอากาศสูงทางทิเบตเนี่ยกดเข้ามาซ้ำอีกสิ่งเกิดขึ้นคือบริเวณที่ความกดอากาศสูง2ส่วนนี้ทับซ้อนกันอยู่มันเหมือนผ้าห่ม2ชั้นและบริเวณนั้นตรงกับแถวๆญี่ปุ่นพอดีดังนั้นปีนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าปีประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับเพราะว่าเกิดสถิติขึ้นความร้อนขึ้นมาใหม่นั่นคือประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยอุ
ุณภูมิสูงสุดถึง 41.1 องศาเซลเซียสเป็นสถิติทำลายสถิติของญี่ปุ่นเลยและที่กรุงโตเกียวก็เช่นกันนะครับ 40.8 องศาเซลเซียสแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมามากมายเลยนะครับดังนั้นเวลาอ่านข่าวพวกนี้หรือฟังข่าวพวกนี้เราจะเข้าใจว่าอ๋อที่แท้จริงมาจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศความกดอากาศสูงมากดลงมาความกดอากาศสูงที่นี้ไม่ใช่มวลอากาศเย็นอย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่เป็นความกดอากาศสูงที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมานะครับมาดูผลกระทบต่อคนบ้างนะครับเวลาร้อนๆที่เกิดอะไรขึ้นครับเราเสียเหงื่อนะครับเราเสียเหงื่อนะครับเราเกิดความกระหายน้ำนะครับอาจจะวิงเวียนศีรษะด้วยนะครับนะบางคนขึ้นไส้ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกอ่อนเปรี้ยเพลียแรงนะครับถ้าเป็นอย่างกลางๆเนี่ยเรียกว่าการหมดแรงเหตุร้อนนะครับ heat exhaustion แต่ถ้าเป็นมากๆเลยนะครับเกิดวิงเวียนนะครับเป็นลมหรืออาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เรียก heat stroke โรคลมเหตุร้อนซึ่งต้องแพทย์ต้องมาดูแลนะครับผลกระทบของขึ้นความร้อนมีอย่างอื่นอีกเช่นไฟป่านะครับนะอย่างโปรตุเกสเนี่ยผมมีเปเปอร์ที่ยืนยันนะครับบอกว่าในปีนเนี่ยเกิดไฟป่าที่โปรตุเกสเนี่ยกินพื้นที่ถึง1,800,000 ไร่เกือบ2,000,000 ไร่นะครับนะถ้าเป็นแบบไทยๆพื้นที่การเกษตรก็เสียหายไป200,000 กว่าไร่นะครับเกิดจากขึ้นความร้อนอย่างชัดเจนภาพนี้บ่งบอกโดยที่ไม่ต้องบรรยายเลยใช่ไหมครับทางรถไฟที่ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนจัดๆเนี่ยโค้งงอได้นะครับเพราะพื้นดินร้อนจัดขนาดนั้นหรือว่าพวกพื้นผิวยางมะตอยที่อินเดียนะครับเกิดการบิดเบี้ยวนะครับหรือว่าพื้นผิวนะครับอย่างถนนอัตโนบานที่เยอรมนีก็เกิดความเสียหายนะครับพอเกิดความเสียหายปั๊บอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายด้วยเช่นกันเครื่องบินล่ะเครื่องบินก็ได้ผลกระทบจากคลื่นความร้อนเช่นกันนะครับฟังแล้วแปลกๆมากเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาอากาศร้อนเนี่ยนะครับอากาศร้อนอากาศจะมีความหนาแน่นต่ำลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเครื่องบินเนี่ยเครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบินเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะสูบอากาศเข้ามานานขึ้นแปลว่าระยะทางที่จะเทคออฟยาวขึ้นดังนั้นในทางการบินนะครับเครื่องบินทุกรุ่นเนี่ยจะมีข้อกำหนดเลยว่าจะต้องมีอุณหภูมิเรียกว่าไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะบินได้นะครับและเรื่องนี้เคยทำให้เกิดการที่เรียกว่าไฟลท์ดีเลย์หรือว่าการชะลอการบินไปแล้วนะครับเช่นที่อเมริกาถึง18 ไฟลท์เช่นกันนะครับอย่างที่เห็นภาพนี้แสดงคลื่นความร้อนครั้งสำคัญของโลกนะครับจริงๆสำคัญยังไงเนี่ยนะครับวัดได้หลายแบบแต่แบบที่ต้องเรียกว่าน่าเศร้าที่สุดคือวัดจากการเสียชีวิตของคนกราฟที่เห็นนี้นำเอา10อันดับแรกนะครับมาให้ดูแนวตั้งก็คือจำนวนคนที่เสียชีวิตที่ยุโรปนะครับเมื่อปี2003เนี่ยเสียชีวิตถึง 70,000 คน 70,000 คนนะครับผมเคยติดตามข่าวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าที่ยุโรปเนี่ยไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อนนะครับแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าจริงๆถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อบอุ่นในฤดูหนาวเช่นทำจากอิฐทำไมเป็นต้นนะครับแล้วก็บางส่วนไม่มีแอร์คอนดิชันด้วยดังนั้นผู้ที่เสียชีวิตเช่นผู้สูงอายุคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับและคนอีกที่เหลือครับที่อื่นมีเช่นที่รัสเซีย 50,000 กว่าคนและอันดับ3 4 5จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะน้อยแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับมีคำอีกคำนึงที่น่าสนใจเกี่ยวขึ้นความร้อนคือเวลาเราฟังเรื่องขึ้นความร้อนนะครับมันจะมีตัวเลขที่เกี่ยวอุณหภูมิซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อุณหภูมิแท้ยังจำเรื่องผ้าห่ม2 ผืนได้ไหมครับที่มาทับกันที่ญี่ปุ่นตอนนั้นทำให้ญี่ปุ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดไปเลยแต่ว่าถ้าเราไปดูคำบรรยายนะครับบางครั้งจะพบคำนี้ heat indices มาจาก heat index ว่าดัชนีความร้อนดัชนีความร้อนนี่ไม่ใช่ตัวความร้อนอุณหภูมิแท้นะครับแต่เป็นอุณหภูมิเทียบเท่าที่เรารู้สึกคืออย่างนี้ครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยระบายความร้อนโดยการเสียเหงื่อนะครับถ้าเราเสียเหงื่อง่ายนะครับเราก็จะระบายความร้อนได้เร็วแต่ถ้าเกิดอากาศมีความชื้นมากเราจะเสียเหงื่อได้ยากเพราะว่าร่างกายไม่สามารถที่จะระบายเรียกว่าความร้อนออกไปในรูปของน้ำได้ของเหงื่อได้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าหากเราดูอุณหภูมิหนึ่งเช่น30องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ดูพวกความชื้นสัมผัสนะครับสิ่งพบคือถ้าความชื้นสัมผัสต่ำๆนะครับเราก็จะรู้สึกปกติธรรมดาอุณหภูมิ30ก็อาจจะเป็น30เหมือนกันเช่นความชื้นสัมผัส40นะครับแต่ถ้าความชื้นสัมผัสสูงๆนะครับอย่างเช่นความชื้นสัมผัสถึง 80% เนี่ยอุณหภูมิ30องศาเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับ38องศาคำว่าดัชนีความร้อนเป็นภาษาวิชาการซึ่งฟังยากแต่ว่าถ้าใครที่ใช้มือถือจะพบว่าในแอปเนี่ยใช้คำที่ง่ายกว่าคือ feel like คือรู้สึกเหมือนนะครับคืออุณหภูมิอากาศจริงๆเนี่ย30องศาเซลเซียสแต่รู้สึกเหมือน38องศาเซลเซียสเป็นต้นนั่นคือคำว่าดัชนีความร้อนนี้ภาวะโลกร้อนหลักเกี่ยวข้องกับขึ้นความร้อนไหมพบว่าอย่างนี้ครับกลมๆที่เห็นพวกนี้คือปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นเช่นเกิดไฟป่านะครับเกิดหิมะตกหนักเกิดความแห้งแล้งนะครับเกิดความร้อนจัดเกิดความหนาวจัดเป็นต้นแกนนอนเนี่ย
เป็นความเข้าใจของเรานะครับว่าผลของภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรถ้าความรู้เราค่อนข้างน้อยก็อยู่ทางซ้ายความรู้มากอยู่ทางขวาส่วนแกนตั้งเนี่ยเป็นระดับความมั่นใจว่าเราสามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์พวกนี้เข้ากับเรื่องของโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ไหมดังนั้นมุมขวาบนนี้คือบริเวณที่เราค่อนข้างมั่นใจมากพอสมควรว่าปรากฏการณ์หนึ่งๆเนี่ยค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขึ้นความร้อนอยู่แถบนี้ครับ extreme heat เมื่อปีก่อนนะครับเดือนเมษายนมีปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือทั้งเอเชียเนี่ยเกิดขึ้นความร้อนที่เรียกว่าครั้งมโหฬารภาษาอังกฤษเรียกว่า monster asian heat wave บางคนแปลว่าปีศาจนะครับปีศาจขึ้นความร้อนเอเชียจริงๆไม่ใช่ปีศาจนะครับ monster ตัวนี้แปลว่าใหญ่มากๆมโหฬารมากกินพื้นที่กว้างปกติแล้วเนี่ยเวลาเกิดขึ้นความร้อนเนี่ยมักจะเกิดบางประเทศเช่นอินเดียปากีสถานใช่ไหมครับจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คราวนี้จินตนาการนะครับมันเกิดทั้งอินเดียนะครับปากีสถานจีนญี่ปุ่นลามมาถึงทางนี่เลยลาวหรือฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำไปนะครับคือคลุมพื้นที่เอเชียกว้างขวางมากความจริงแค่จีนกับอินเดียอย่าง2 อย่างนี้นะครับก็คนได้ผลกระทบเป็นพันล้านแล้วดังนั้นเหตุการณ์นี้นะครับจึงเป็นเหตุการณ์สำคัญมากซึ่งเดี๋ยวมาจับตาดูกันนะครับว่าปีนี้2024เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมนะครับมีคลื่นความร้อนอีกแบบหนึ่งที่ฟังแล้วน่าทึ่งทีเดียวปกติแล้วคลื่นความร้อนเนี่ยชื่อจะบอกว่าน่าจะเกิดในหน้าร้อนหรือใบไม้ผลิอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่ดูชื่อสิครับนี่คือเกิดในหน้าหนาวนะครับช่วงประมาณปลายปีนะครับ2022ถึงต้นปี2023คลื่นความร้อนในหน้าหนาวแปลว่าอะไรแปลว่าพื้นที่หนึ่งปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิควรจะอยู่ประมาณสัก0องศาเซลเซียสหรือว่าประมาณสักตัวเลขตัวเดียวเป็นองศาเซลเซียสเนี่ยแต่กระโดดขึ้นมาเป็นประมาณ10กว่าๆหรือ20องศาเซลเซียสฟังดูแล้วอาจจะไม่น่าตกใจในแง่ที่ว่าเอ๊ะถ้าอุณหภูมิประมาณสัก20องศาเซลเซียสก็สบายดีนี่ใช่ไหมครับแน่นอนคนเราสบายแต่ถ้าคิดว่าช่วงนั้นของปีประมาณสักธันวาคมมกราคมในแถบเขตหนาวอุณหภูมิควรจะประมาณ0องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิติดลบหรือว่าตัวเลขตัวเดียวเนี่ยแต่อุณหภูมิกลับสูงขึ้นมาประมาณ10ถึง20องศาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้วอย่างเช่นที่เบลารุสนะครับอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติถึง 16.4 องศาเซลเซียสนะครับหรือบางที่เนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นมาถึง18องศาเซลเซียสเป็นต้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามากเพราะว่าคลื่นความร้อนฤดูหนาวเนี่ยครับเป็นอะไรที่เกิดไม่บ่อยแต่เริ่มเกิดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูคลื่นความร้อนฤดูหนาวในแง่ของการใช้พลังงานนะครับนี่ที่โปแลนด์ตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายปีนะครับวันที่30ธันวาคมนะครับกราฟเนี่ยขึ้นลงตามช่วงของวันนะครับแต่พอถึงช่วงขึ้นความร้อนปั๊บการใช้พลังงานลดลงเพราะว่าใช้ฮีเตอร์ต่างๆน้อยลงเรื่องนี้ความจริงมีผลต่อเรื่องสงครามด้วยนะครับรัสเซียยูเครนนะครับนะรัสเซียอากาศจะถล่มยูเครนด้วยเรียกว่าความหนาวเย็นบอกว่าอากาศไม่หนาวอย่างที่คาดนะครับยูเครนก็รอดตัวไปนะครับแม้แต่นายพลยูเครนยังบอกเลยบอกว่าแม้แต่ลมฟ้าอากาศยังเข้าข้างเราถ้าใครไปตามข่าวดูนะครับคราวนี้มาดูสุดท้ายนะครับว่าคลื่นความร้อนสลายตัวอย่างไรก็ดูเงื่อนไขนะครับว่าทำไมถึงเกิดขึ้นความร้อนนี่ผมเรียนให้ทราบคือขึ้นความร้อนเกิดจากผ้าห่มผืนใหญ่ที่เป็นความกดอากาศสูงกดลงมาห่มอยู่ใช่ไหมครับหากว่าผ้าห่มผืนนี้ขยับตัวไปหรือสลายตัวไปเนี่ยขึ้นความร้อนก็จะหมดไปทีนี้ผ้าห่มผืนนี้อาจจะไม่สลายตัวไปก็ได้แต่ว่ามีปรากฏการณ์อื่นเช่นแนวปะทะอากาศเย็นคือเป็นมวลอากาศเย็นขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามานะครับอากาศเย็นเข้ามาความร้อนก็ลดลงนอกจากนั้นเนี่ยแนวรอยต่อระหว่างอากาศเย็นมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศอุ่นเนี่ยยังมักจะเกิดเมฆและเกิดฝนด้วยทำให้ความร้อนลดลงยังมีปัจจัยอย่างอื่นนะครับเช่นปริมาณเมฆที่เพิ่มขึ้นหากเมฆเพิ่มขึ้นก็จะช่วยบังแดดอุณหภูมิก็จะลดลงได้หากความชื้นเพิ่มขึ้นเกิดฝนมากขึ้นอุณหภูมิก็ลดลงได้นอกจากนี้นะครับยังมีกรณีเฉพาะเช่นจำโอเมก้าบล็อกได้ไหมครับที่ยุโรปโอเมก้าบล็อกเนี่ยตรงกลางเป็นความกดอากาศสูงกดให้อากาศร้อนแต่หากว่าบางกรณีมีอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ก็ช่วยผ่อนคลายความร้อนนั้นได้เช่นกันและสุดท้ายนะครับผมขอแถมไว้เล็กน้อยคลื่นความร้อนไม่ได้มีเฉพาะในอากาศเท่านั้นนะครับแต่ยังมีในทะเลด้วยเรียกว่า Marine Heat Wave คือคลื่นความร้อนในทะเลโดยสรุปคือเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นผิดปกติของน้ำทะเลในบางพื้นที่เป็นระยะเวลานานค่าหนึ่งเรื่องนี้ผมจะหาโอกาสขยายความทีหลังเพราะว่ามีรายละเอียดมากมายนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องของคลื่นความร้อนนะครับที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเรานะครับทั้งในระดับปัจเจกแล้วก็ระดับสังคมโดยรวมพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice